หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจังหวัดตากยังคงตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงเพื่อหาผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่างต่อเนื่องนะคะล่าสุดพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก26คนส่วนบรรยากาศค้าขายในช่วงตรุษจีนที่อำเภอแม่สอดถือว่าเงียบเหงาทีเดียวค่ะบรรยากาศบริเวณตลาดสดพาเจริญและตลาดสีมอยเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเงียบเหงานะคะแม้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตากจะอนุญาตให้เปิดตลาดแล้วหลังตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในตลาดทั้ง2แห่งซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนปกติก็จะมีประชาชนออกมาซื้อสินค้าจำนวนมากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตากและโรงพยาบาลแม่สอดยังตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ใหม่26คนค่ะจึงนำตัวไปรักษาพร้อมทั้งกักตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดไว้ติดตามอาการสำหรับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ทีมงานสาธารณสุขจะดำเนินการตรวจเชิงรุกในชุมชนย่อยแต่ละพื้นที่ทั้งพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาและชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นล่าสุดก็เก็บตัวอย่างเพิ่มกว่า 1,000 คนคาดว่าจะรู้ผลตรวจในเร็วๆนี้ซึ่งหลังตรวจต่อเนื่องเจ้าหน้าที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อเป็นบางพื้นที่และเริ่มขยายวงกว้างทำให้ยากต่อการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังป้องกันสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและงดร่วมกิจกรรมที่มีผู้คนจำนวนมากๆส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดตากขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม198คนค่ะแยกเป็นการติดเชื้อในประเทศ82คนติดเชื้อจากต่างประเทศ116คนรักษาหายแล้ว133คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล63คนเสียชีวิต2คนค่ะ